ังเกตดูไฟล์ตัวนี้นะมันกระพริบช้าถ้ากระพริบช้าแปลว่ามันไม่ติดวิธีทำก็คือว่าจะต้องดึงตัวนี้ออกโอเคป่ะแล้วเสียบเข้าไปใหม่นะแล้วก็ดูจังหวะมันมันจะค่อยๆเร็วขึ้นกระพริบ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 นะถ้ามันกระพริบนะจนกระทั่งมันเชื่อมติดนะถ้าเชื่อมติดรอดูสักพักหนึ่งตอนนี้มันกำลังพยายามเชื่อมอยู่แตกต่างกับเมื่อกี้ก็คือว่ามันกระพริบช้านะถ้าอย่างนี้แปลว่าเริ่มเชื่อมแล้วแปลว่าใช้งานได้หลังจากนั้นก็ไปปิ๊งดูตึกนู้นก็คือ 192.168.1.1 โอเคไหมนี่คือเป็นการทดสอบนะเพราะฉะนั้นต่อไปถ้ามีปัญหาเนี่ยปิ๊งหาจุดหนึ่งไม่เจอก็มาทำตรงนี้สังเกตดูตรงนี้นะถ้าอย่างนี้แปลว่าเข้าสู่สภาวะปกติ